ไปนั่งภาวนาที่บ้านป่าผาบรรณาผางนั่นในโพนน้อยตรงนั้นเดินยังกลมเดินง่ายๆขึ้นไปนั่งภาวนาตรงลานน้อยตรงนั้นไปนั่งภาวนาได้ยังหน่อยละผีมาหาไว้โอ้ผีมันก็อยากมาหาพระหนูผีมันก็กล่าวพระเป็นนะมันมานั่งปุ๊บมันก็กราบพระลงแล้วมันกราบลงเลยผีก็กราบพระเป็นนะวะในเวลาที่ปรากฏเป็นรูปร่างอย่างนั่นขึ้นนะเราคิดแต่เองในขณะนั้นมันคิดขึ้นมันรู้ขึ้นมาทันทีนี่ผีวะมันไม่ใช่เทวดามันไม่ใช่คนจะไม่กลัวทำไมจะไม่กลัวก็เพราะเขากลมลงถ้ากลมลงไอ้ก้าวกลมลงกราบถ้าเขาว่าเขาตาแดงไหมสงสัยเลยไปพระภาวนาอยู่ได้สมัยคนนี้ยังน้อยอยู่อายุมาหดวอดสักประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละเด้อระวังนั่นแหละหมอนี่หมู่บ้านน้อยแต่บิณฑบาตก็เต็มบาตรเลยเพราะว่าน้อยกันนะเขาก็ใส่มากๆกลัวจะไม่พอฉันจานยังจานไม้บ่จานไม้ลูกเรายังบ่เหรอยังอยู่อยู่บ่เออลงไปอยู่ไหนลงไปอยู่บ้านอู่อยู่บ้านเออเขาพออยู่พอกินอยู่บ่ระวังนั่นอะไรนั่นระวังนั่นเขาไม่ระวังนั่นคนป้าเขาบอกเพราะเขาข้อบอกปืนยาที่บอกบอกพออยู่เห็นนะไม่เขาเห็นหน้าพอกให้เลยเขาพอกินอยู่บอกลูกตะไม้นั่นนะเออดีโอ้ยกินนั่นปันที่ปันน้องกินในบ้านพี่สนใจมันขายมามันก็ขายมาแพบเดียวมันก็มดเองไม่ใช่ขายแล้วมันจะหั่งจะมีขายไปเดียวมันก็มดเองนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีเก่า2542ก็ใกล้จะหมดใกล้จะผ่านไก่จะหมดไปอีกแล้วอีกไม่นานเท่าไรก็ส่งปีเก่ารับปีใหม่กันสนุกสนานรื่นเริงว่าปีใหม่เวียนมาถึงส่งปีเก่าส่งจริงกระทั่งเที่ยงคืนดึกดื่นรับปีใหม่รับจริงกระทั่งค่อนคืนไปแล้วนี่ความหลงของคนไม่รู้จะไปส่งอะไรแต่ไหนแต่ไรนี่ตะวันดับตกดินไปแล้วมันก็มืดไม่ต้องส่งมันก็มืดไม่ต้องรับตะวันขึ้นมามันก็สว่างมันก็แจ้งวันไหนก็เหมือนกันหมดตั้งแต่มีวันเดือนปีมาสมมติก็มากันว่าเป็นวันปีเก่าปีใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกันจุด
จุดประทัดปุ้งปุ้งเป้งเป้งยืนยืนที่ยิงปืนก็มีนี่แล้วได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้แต่น้อยในการส่งปีเก่ารับปีใหม่ที่กินเหล้าเมาสุรากันจนกระทั่งอาละวาดทะเลาะเบาแว้งกินเหล้าเมาสุรารถร่างก็เมาไปด้วยอุบัติเหตุอุกทึกก็เนื่องจากว่าหลงปีเก่าหลงปีใหม่กันไม่มีอะไรเป็นของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่วันเดือนปีเขาไม่เคยใหม่เขาไม่เคยเก่าเขามีมาตั้งแต่มีโลกแล้วเขาก็ยังจะมีอย่างนี้อีกต่อไปไม่สิ้นสุดจะสมมติว่าเป็นปีเก่านี่เขาก็เหมือนเดิมสมมติว่าเป็นปีใหม่เขาก็เหมือนเดิมนี่พอตะวันตกดินเขาก็มืดตะวันขึ้นมาเขาก็สว่างสมมติเป็นปีเก่าหรือไม่สมมติเป็นปีเก่าสมมติปีใหม่หรือไม่สมมติเขาก็เป็นอย่างนี้ในเมื่อเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราสมมติเราจะไปหลงเราจะไปมัวเมากันทำไมถ้าหากว่าเขาจะสมมติกันก็เอาสมมตินั่นมาเป็นประโยชน์เสียชีวิตของเราผ่านไปแล้ว1ปีชีวิตของเราเสียไปแล้ว1ปีชีวิตของเราหมดไปแล้ว1ปีนี่การแก่ของเรานี่แก่มาแล้วอีก1ปีแล้วการตายของเราก็ตายไปแล้วเพิ่มอีก1ปีและชีวิตของเรานี่จะยังตกข้างอยู่อีกจำนวนเท่าไรเราไม่รู้ถึงจะรู้หรือไม่รู้ชีวิตของเราก็หมดไปทุกวันหมดไปทุกเดือนหมดไปทุกปีหมดไปทุกปีพศหมดไปทุกลมหายใจเข้าและออกนี่การเวลาเราระลึกให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาการเวลามาเป็นเครื่องมอมเมาเราให้เราเป็นคนที่โมต้องเมาเพราะเครื่องเมาของโลกพอสอนไหนปีเก่าปีใหม่อะไรก็ช่างทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทำดีเป็นคนดีทำชั่วเป็นคนชั่วเดี๋ยววันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเหมือนกันหมดจึงว่าอย่าไปสนใจกับวันเดือนปีมากให้สนใจกับการกระทำของเรานี่เพราะทำแล้วมันเป็นผลขึ้นมาว่าที่จันทร์อังคารเราจะบ่นเราจะสมมติเราจะบ่นสาธยายเขาก็เป็นกลางคืนกลางวันมันไม่ได้เป็นบุญเป็นความดีอะไรเกิดขึ้นความดีทำแล้วเป็นความดีขึ้นมาเป็นความดีขึ้นทุกขณะไม่เลือกการเลือกเวลาความชั่วทำแล้วเสียหายแล้วก็ไม่เลือกการเลือกเวลาด้วยจึงว่าให้ระมัดระวังการไหนก็ช่างการไหนก็ช่างทำความไม่ดีเป็นความไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่ทำไม่ดีคนรู้จึงไม่ดีคนมาไม่รู้ไม่เป็นไรมันก็การกินเหล้าคนรู้เรากินเราก็เมาเราคนเราคนอื่นรู้หรือไม่รู้เราเมาทั้งนั้นกินยาเบื่อยาพิษนี่คนรู้เราก็ตายได้คนไม่รู้เราก็ตายได้จึงว่าทำชั่วไม่ใช่คนอื่นรู้จึงเป็นความชั่วคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นความชั่วไม่เป็นอย่างนั้นทำความดีไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้จะไม่เป็นความดี
ทำความดีคนอื่นเขารู้นี่ยกย่องนี่ในการกระทำของเราจึงเป็นความดีไม่เป็นอย่างนั้นการทำความดีความชั่วไม่ขึ้นอยู่กับคำยกย่องหรือการตำหนิของท่านผู้ใดใครไม่ยกย่องใครไม่ตำใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องใครจะตำหนิหรือไม่จำตำหนินี่ทำความดีเป็นความดีทำความชั่วเป็นความชั่วจะที่แจงหรือที่ลับเป็นความดีความเป็นความชั่วใดทั้งนั้นจึงให้ต้องจึงต้องให้ระมัดระวังเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานี่อยู่ตามลำพังของเราเราก็ต้องระวังเพราะอยู่ตามลำพังของเราบางทีคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นนี่บางทีมันก็เผลอทำในทางที่ไม่ดีเพราะไม่มีคนรู้คนเห็นนี่เราไม่ใช่คนเหรอเราก็คนเราทำดีเราก็รู้เราทำไม่ดีเราก็รู้เราจะว่าทำไม่ดีคนไม่รู้ไม่เป็นไรเราไม่ใช่คนเหรอเราก็เป็นคนคนหนึ่งเราทำชั่วเราก็ต้องรู้ว่าเราทำชั่วนี่ในเมื่อเรารู้ว่าเราทำความชั่วเราจะสบายใจจะสบายใจได้ยังไงจึงว่าไม่ให้ประมาทในที่ลับและที่แจ้งทำบุญเป็นบุญที่ทำที่รับก็เป็นบุญทำที่แจ้งก็เป็นบุญทำบุญในที่แจ้งทำปรารถนาต้องการให้คนอื่นรู้ต้องการให้คนอื่นยกย่องชมเชยอันนั้นเป็นบาปไม่เป็นบุญหรอกเพราะทำและทำเพื่อเป็นการส่งเสริมกิเลสทำเพื่อเป็นการเสริมความเสริมกิเลสมันจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ยังไงทำบุญไม่ต้องไปปรารถนาไปให้คนอื่นรู้ทำบุญเพื่อบุญทำความดีเพื่อความดีไม่ต้องไปปรารถนาเนี่ยอวดอ้างไม่ต้องไปปรารถนาให้คนอื่นยกย่องชมเชยเรื่องความปรารถนาเป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของความอยากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเห็นทำความดีเป็นการส่งเสริมกิเลสจึงไม่เป็นบุญเป็นกุศลทำความดีเพื่อความดีคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เราไม่สนทำความดีเรื่อยไปทำความดีเรื่อยไปความดีของเราก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ต้องการที่จะให้เพิ่มพูนไม่ต้องการที่จะให้งอกเงยนี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่เราหามาเพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งไม่ต้องไปปรารถนาให้มันเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าหากว่าการกระทำการหาของเราไม่หยุดยะไม่หยุดการทำความดีก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรารถนาอะไรมากทำความดีให้มากจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยความดีอย่างไม่ต้องสงสัยทำความไม่ดีนี่ไม่มีใครปรารถนาความชั่วมีใครปรารถนาให้เป็นคนเสียหายแต่ก็เป็นคนชั่วเป็นคนเสียหายจนได้เพราะการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าทำแล้วเป็นของเรากุศลธรรมะกุศลธรรมะทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นกุศลก็หมายการกระทำที่เป็นกุศลทำแล้วนี่เป็นของเราอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลทำที่ไม่ใช่กุศลนี่ทำฝ่ายอกุศลทำมาก็เป็นของเราทั้งนั้นเราต้องการทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลเราไม่ต้องการเราจะไปทำแต่ทำที่เป็นกุศลอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงอยู่เสมอระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงอยู่เสมอน้อมใส่จิตใส่ใจของเราเสมอเป็นการทำความดีอยู่เสม
จของเรามีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์สมบูรณ์อยู่ในจิตในใจเพราะเรามีความพยายามที่จะน้อมมาใส่จิตใส่ใจของเราอยู่เป็นประจำใจของเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ใจของเรามีสรณะใจของเรามีที่พึ่งใจของเรามีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆนี่ใจเป็นบุญเป็นกุศลใจมีธรรมคือพุทโธใจมีธรรมคือธรรมโมใจมีธรรมคือสังโฆนี่พุทโธธรรมโมสังโฆคุ้มครองรักษาใจมีพุทโธก็ใจรู้มีเหตุมีผลใจมีธรรมโมก็ใจมีสติปัญญาใจมีสังโฆก็ใจเว้นจากบาปในเมื่อใจมีสติมีเหตุมีผลใจของเราที่มีสติปัญญามีอัตมีธรรมอยู่ในจิตในใจนั่นแหละคุ้มครองรักษาเราธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมคือใจของเรานี่เราปฏิบัติใจของเราดีแล้วใจของเราที่ปฏิบัติดีนั่นแหละรักษาปฏิบัติมาได้ดีแล้วนั่นน่ะใจนั่นมารักษาเราเองใจของเราไม่ปฏิบัติใจของเราไม่มีความดีแล้วจะเอาความดีที่ไหนมารักษาเราพุทโธเป็นที่พึ่งธัมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งพุทโธเป็นที่พึ่งอย่าคิดว่าพุทโธอยู่ข้างนอกธัมโมเป็นที่พึ่งอย่าคิดว่าธัมโมอยู่ข้างนอกสังโฆเป็นที่พึ่งอย่าคิดว่าสังโฆอยู่ข้างนอกพุทโธเป็นที่พึ่งของคือใจของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเป็นที่พึ่งใจของเราเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเป็นที่พึ่งใจของเราเป็นที่พึ่งของเรานี่มีแต่ใจของเราเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอันอื่นไม่มีนาติเมสรณังอัญญังพุทโธเมทัสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังอันอื่นไม่มีมีแต่พุทโธธัมโมสังโฆมีแต่ใจของเราเท่านี้เป็นที่พึ่งของเราใจของเราทำไม่ดีใจของเราเป็นอันตรายแก่เราใจของเราทำความดีใจของเราทำความดีใจของเราเป็นที่พึ่งแก่เราให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความปลอดภัยภัยไม่มีเวรไม่มีบาปกรรมไม่มีเพราะเรามีธรรมเป็นที่พึ่งของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแก่เราเราอยู่อย่างปลอดภัยได้เราไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งของใจไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในสารพัดใจที่ไม่มีธรรมะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสารพัดมันจะทำชั่วสารพัดอย่างความชั่วในโลกมากมายกายกองบางแล้วก็ทำได้ทุกเวลาด้วยทำกลางคืนก็ได้ทำกลางวันก็ได้จะทำตอนหัวค่ำทำตอนเที่ยงคืนทำตอนใกล้ลุ่งทำตอนเช้าทำตอนเที่ยงทำตอนหกตอนเย็นทำขนาดไหนเป็นความชั่วในทั้งนั้นความชั่วทำสักขนาดไหนทำสักขนาดไหนทำสักขนาดไหนความชั่วมันหมดจากโลกยิ่งพากันทำความชั่วยิ่งมากยิ่งพากันทำความชั่วยิ่งมากอย่าทำความชั่วให้แล้วทำความชั่วให้หมดเป็นมาแล้วเป็นนี่ความเชื่อมายุความชั่วมายุเว้นใครใครทำความชั่วใครทำความชั่วคนนั้นเป็นคนชั่วขึ้นมาจริงๆความดีก็มายุเว้นใครนี่จะตาสีตาสาบันนอกบันนานี่ทำความดีเป็นความดีทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะว่าบาปบาปน่ะก็ไม่ยกเป็นใครแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชาจักรพรรดิได้ทำความชั่วก็เป็นความชั่วทำให้บาปก็เป็นบาปนี่จึงว่าบุญและบาปไม่ยกเว้นใครไม่อคติลำเอียงมีความเสมอภาคมาตลอดกาลสังเกตเราก็ได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเราสบายใจทำสิ่งที่เป็นบาปหาความสบายใจไม่ได้แล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญทำบาปเป็นบาปอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นของจริง
ประจำโลกเป็นของจริงตลอดกาลมาและจะมีจะเป็นจะทรงความจริงอย่างนี้ตลอดกาลไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกสักกี่พระองค์กี่พระองค์ก็ช่างก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละเพราะอันนี้เป็นความจริงถ้าหากว่าตัดอย่างอื่นอันนั้นไม่รู้ความจริงนี่เมื่อรู้ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกี่พระองค์กี่ร้อยกี่ล้านก็ช่างเถอะเหมือนกันหมดเพราะความจริงมันไม่แตกต่างกันอบรมจิตโดยการภาวนาการภาวนาอบรมจิตของเราให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ในศีลอบจิตอบรมจิตของเราโดยการบำเพ็ญจิตภาวนาให้จิตของเราเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาอบรมจิตของเราให้มีสติปัญญาด้วยการบำเพ็ญภาวนาภาวนาท่านแปลว่าทำให้เกิดศีลก็เกิดขึ้นที่จิตสมาธิก็เกิดขึ้นที่จิตปัญญาก็เกิดขึ้นที่จิตศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี่มีความสมบูรณ์แน่นหนาเป็นพลังสิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตเข้ามาเป็นภัยเป็นอันตรายไม่ได้สิ่งที่จะเป็นข้าศึกก็จิตก็จะเข้ามาเป็นภัยเป็นอันตรายไม่ได้สิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตมีอยู่ในจิตในใจมีแต่ที่จะเหือดแห้งไปด้วยพลังคือธรรมศีลสมาธิปัญญาแผดเผาเหมือนกับความร้อนเหมือนกับความสว่างในความร้อนอยู่ที่เกิดขึ้นที่ไหนความเย็นในที่นั้นความเย็นจะสลายตัวไปความสว่างปรากฏขึ้นที่ไหนความมืดจะสลายตัวไปจึงให้พากันมีความพยายามให้ยิ่งอยู่เสมอและคำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญานี่จะรวมตัวอยู่ในจิตในใจของเราอย่างไม่ต้องปรารถนาขอให้ทำให้มากการทำให้มากพอแล้วจะมีการรวมตัวเป็นพลังขึ้นมาศีลก็เป็นพลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก็เป็นพลังศีลก็เป็นพลังสมาธิปัญญาเป็นพลังสามพลังมารวมตัวอยู่ที่จิตแล้วจิตของเรานี่จะมีพลังหาประมาณไม่ได้สิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เคยย่ำยีทำลายนี่สิ่งนั่นจะก้ำกลายมาย่ำยีมาทำลายไม่ได้มีแต่ที่จะถอยไปมีแต่ที่จะถอยไปนี่มีแต่ที่จะสลายตัวไปเท่านั้นท่านจึงว่ามรรคข้อปฏิบัติมรรคข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาคนไม่รู้จักศีลรักษาศีลแต่ละข้างก็เหน็ดเหนื่อยรักษาศีลแต่ละข้างแต่ละข้างก็ลำบากบางทีอาราธนาไม่เป็นก็ต้องอาศัยไปไหว้วานคนอื่นให้มาอาราธนาให้เรียกว่ามาอาราธนามาขอศีลในเมื่อขอศีลแล้วให้ท่านก็ว่าเวรมณีก็สาธุก็ได้แล้วให้ได้ศีลแล้วก็ได้บุญแล้วข้อปฏิบัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเหมือนเดิมเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเองอย่าคนไม่รู้จักศีลคนรู้จักศีลแล้วสบายต้องการรักษาอะไรต้องการรักษาอะไรรักษาได้ทุกขณะแล้วจะรู้ด้วยว่าศีลนี้มีความจำเป็นจะต้องรักษาโดยการทุกคนถ้าหากว่าใครไม่รักษาศีลคนนั้นศีลจะเจ้าหมองศีลจะไม่สะอาดผ้าผ่อนทนสบายเครื่องใช้ไม่สอยนี่จะสะอาดสะอ้านแค่ไหนเพียงไรก็ช่างใช้แล้วไม่ซักไม่ฟอกไม่รักษาสกปรกทั้งนั้นศีลคือกายศีลคือใจของเรานี่ใช้อยู่เสมอไม่มีการซักฟอกมันก็สกปรกได้เหมือนกันเพราะการเกี่ยวข้องคุกครีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจล่ะอันนี้ล่ะมันเป็นโครนเป็นตมเป็นฝุ่นเป็นละอองในที่สุดก็เปื้อนฝุ่นเปื้อนละอองเปื้อนคนเปื้อนตรงทั้งกายทั้งใจแล้วกายจะสะอาดใจจะสะอาดได้ยังไงนี่กายจะสะอาดใจสะอาดต้องสะอาดโดยการรักษาศีล
ศีลจึงมีความจำเป็นต้องรักษาด้วยกันทุกคนอยู่กับบ้านก็มีความจำเป็นอยู่กับวัดก็มีความจำเป็นเด็กก็มีความจำเป็นคนแก่ใกล้จะตายก็มีความจำเป็นจะต้องรักษาศีลนี่ถ้าเขาไม่รักษาศีลนะศีลจะเป็นศีลที่สกปรกขึ้นมาเหมือนกับคนไม่อาบน้ำอาบท่าร่างกายจะสะอาดสะอาดได้ยังไงจึงให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีลการนี่ศีลห้าให้คงไว้ศีลห้าให้เสียหายศีลว่าศีลห้าให้แหมให้ประจำให้คงตัวอยู่เสมอคงไว้เป็นประจำฆ่าสัตว์เว้นจากใครเว้นนะเว้นเสียเลิกละเสียก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนการลักทรัพย์เนี่ยเราไม่ลักก็ไม่เห็นจะผิดกฎหมายมาตราไหนการประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในกามก็ไม่เห็นจะตายไม่เห็นจะล่มจมอะไรการกล่าวมุสาวาทไม่โกหกมันเสียหายตรงไหนไม่กินเหล้าเรากินข้าวเราก็อยู่ได้นี่แล้วจะไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นกรรมเป็นเวรทำไมพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักดลเดาเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงโดยพระญาณอันบริสุทธิ์อันเกิดจากความบริสุทธิ์ในใจของพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงจริงอย่างไรที่รู้ที่เห็นมาเอาความจริงที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเอามาตัดไม่ผิดจะเอาธรรมานาทิฏฐิกิเลสตัณหาของเจ้าของอ้างเหตุอ้างผลอะไรต่ออะไรในที่สุดก็เวลาจะตายจริงๆล่ะไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักจิตหลักใจเวลาจะตายจริงๆบุญกุศลก็ไม่มีเป็นที่จะเป็นกระแสยาบางทีเกิดวิตกกังวลขึ้นมาล่ะบุญกุศลไม่ได้ทำกับเขาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยสนใจเกิดวิตกกังวลขึ้นมาล่ะเป็นทุกข์ทำไมจึงวิตกกังวลน่ะก็ของมันนะมันเป็นทุกข์ขึ้นมาล่ะแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความแก่ของงามเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความเจ็บขอให้ในเบียดเข้ามาเบียดเบียนกลุ่มรุมเข้ามานี่เป็นทุกข์ล่ะเนี่ยจะไว้ไงจะหาอะไรมาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เขาของเงินทองลูกเมียทรัพย์สินเงินทองนี่ช่วยไม่ได้นี่ก็คิดถึงอัตถึงธรรมคิดถึงพุทโธธัมโมสังโฆไม่รู้อยู่ที่ไหนพระเจ้าของไม่เคยนึกถึงสักทีนี่เรื่องของคนประมาทเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ควรที่จะทำเราในลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นคนประมาทพระพุทธเจ้าลึกถึงได้ทุกขณะพระพุทธเจ้าระลึกถึงได้ทุกขณะพระธรรมระลึกได้ทุกถึงได้ทุกขณะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าระลึกถึงได้ทุกเวลาพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงอยู่เสมอจนกระทั่งเคยชินและมีความร่มเย็นอบอุ่นมีความร่มเย็นอบอุ่นในการที่มีระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนั้นมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นในขณะที่ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนั้นร่มเย็นอบอุ่นคือยังไงก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีพิษไม่มีภัยธัมโมก็เป็นธรรมชาติที่จะให้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขสังโฆจิตของพระสงฆ์สาวกไม่มีแต่สิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ใครระลึกถึงหรือไหวน้อมเอาสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยมาประจำไว้อยู่ในจิตในใจนี่ใจของเราก็ร่มเย็นและเป็นสุขถ้าหากว่าใจของเราออกจากในที่ออกจากที่นี้หรือถึงอะไรล้วนแต่เป็นของสิ่งที่มีพิษมีภัยทั้งนั้นหรือถึงไปทางไหนสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจจะเลือกถึงใครก็ช่างเถอะสิ่งนั้นสิคนคนนั้นก็เป็นอันตรายแก่ใจ
พอใจของเราอดที่จะไปพอใจอดที่จะไปไม่พอใจในสิ่งที่ใจเราระลึกถึงไปนั้นยังว่าตัดออกหมดเลยตัดออกให้หมดอย่าไปสนใจอย่าไปเยื่อใยอย่าไปมีอะไรนี่ให้มีแต่พุทโธธัมโมสังโฆประจําเอาไว้นั่งภาวนาก็มีแต่พุทโธธัมโมสังโฆประจําเอาไว้ข้างนอกตัดออกให้หมดอย่าให้มีเยื่อใยอย่าให้อะไรแม้แต่น้อยล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจของเราทั้งนั้นถ้าใจของเราไปเกี่ยวข้องพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอันตรายแม้แต่น้อยให้เอาใจของเราแนบแน่นอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี้เราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยนี่เราจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างสุขโตสุขโตก็คือเป็นผู้ที่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่สุขโตไปก็ไปปลอดภัยไปก็ไปสุขโตนี่คำว่าสุขโตสุขโตก็หมายถึงว่าอยู่ดีไปดีถ้าหากว่าไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมเครื่องอยู่แล้วอยู่ก็เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์เอาให้พากันนั่งสมาธิพากันนั่งภาวนาไม่ต้องเอามากเอาแต่พุทโธเอาธัมโมเอาสังโฆเอาแต่พุทโธเอาแต่ธัมโมเอาแต่สังโฆเอาแต่พุทโธ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 อันเดียวพุทโธอันนี้รวมไว้ถึงธัมโมพุทโธอันนี้รวมไว้แท้ซึ่งสังโฆนี่พุทโธธัมโมสังโฆนี่ต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นความจริงก็คืออันเดียวกันแล้วพุทโธ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 อย่าไปหมายพุทธว่าพุทธเจ้าอยู่ตรงโน้นอย่าไปหมายพระพุทธเจ้าอยู่ตรงโน้นอย่าไปหมายพุทธเจ้าอยู่เมืองพระนิพพานอยู่เมืองสวรรค์พุทโธอยู่ที่ใจ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 ระลึกพุทโธระลึกอยู่ที่ใจของเราใจของเราจึงรวมอยู่กับใจใจของเราไม่ต้องไปหาอย่าไปหาใจอย่าไปหารู้อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นรู้นั่นแหละคือใจถ้าว่าจะเอาความรู้ไปหาใจเอาความรู้ไปหาจิตหาไม่เห็นหรอกมันก็เจ้าของแล่นหาเจ้าของแล่นไงก็ไม่เจอหยุดแล่นเสียนี่แล้วเจ้าของก็อยู่ในเจ้าของนั่นล่ะถ้าจะหาว่าแล่นหาเจ้าของแล่นหาเจ้าของล่ะไม่เจอหรอกหยุดแล่นเสียลงนั่งแล้วเจ้าของก็อยู่ตรงนั้นล่ะใจก็เช่นเดียวกันไปหาใจหาไม่เห็นมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวเท่านี้ถ้าว่าใจอันเดียวนี้ไม่มีอะไรสักอย่างในยศในโลกแต่ใจอันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างในโลกถึงในโลกจะเต็มไปเต็มโลกอยู่ก็ช่างแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ใจไม่มีร่างกายของเรานี่หมากไม้กายกองผมก็นับเส้นไม่ได้ขนก็นับจำนวนไม่ได้นี่เท้าก็ไม่มีหัวใจนี่ของเรานี่เหมือนของเรานี่ก็ไม่มีสรีระร่างกายของเราทั้งร่างกายไม่มีใจสรีระร่างกายก็ไม่มีถึงมีก็เหมือนไม่มีนะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจิตอันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตอันนี้ทั้งหมดทั้งเกิดจากจิตอันนี้อันเดียวอย่าไปสนอย่าไปตื่นตื่นดีตื่นชั่วอย่าไปสนอย่าไปตื่นตื่นลาภตื่นยศตื่นสรรเสริญตื่นอย่างนั้นตื่นอย่างนั้นมันไม่มีใครได้อะไรสักอย่างดอกลาภเป้ยังกระทั่งมันหนักในบ่าก็ช่างแขวนคอไว้ด้วยก็ช่างพูดถึงยศพูดถึงลาภนี่โอ้โหโลกสมบัติในโลกนี่มีเท่าไรนี่เป็นของเราเป็นของเจ้าของทั้งหมดเนี่ย
แล้วมันเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่เราว่าไหมเป็นจริงอย่างที่เราว่าไหมแล้วของในสมบัติของในโลกเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆแล้วมันจริงอย่างที่เราว่าไหมตาของเราทั้งตาเรารักแค่ไหนเพียงไรนี่แล้วมันเป็นของเราจริงไหมบางทียังไม่ทันตายซ้ำตาบอดก่อนล่ะตาบอดตามืดตามอดเวลาไม่หายใจแล้วตาทั้งตาเนี่ยเข้าไปเผาแต่ตาของเราเหรอร่างกายทั้งร่างกายของเราของเรานี่ปรากฏสักคนสักลายมีไหมว่าคนนั่นตายแล้วขนเอาร่างกายที่ตายของเจ้าของไปก็มีแต่เผากันเผากันเผากันเจ๊งว่าอย่าไปตื่นมันมีใครได้อะไรไปดองเงินเท่านั้นล้านเงินเท่านั้นล้านนี่ร้อยล้านเงินเท่านั้นพันล้านเงินเท่านั้นล้านล้านล้านล้มออกจากปากนั่นไม่มีใครได้อะไรดองถ้าหากว่าหลงแล้วได้แต่ความหลงนั่นนะเพิ่มพูนไปเวลาจะตายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเงินสักกี่พันล้านก็ช่างกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ช่างเถอะมันไม่ช่วยแม้แต่น้อยดีได้ไม่ดีมันจะดึงให้ลงนรกซ้ำดึงให้เป็นงูเหลือมซ้ำดึงให้เป็นตุ๊กแกซ้ำดึงให้เป็นมดเป็นปลวกซ้ำของกังวลมันกังวลมันเป็นห่วงไปไหนก็ไปไม่ได้นะเกิดเป็นตุ๊กแกก็เอาให้มันได้เฝ้าทรัพย์ของเจ้าของที่คิดว่าเป็นของเจ้าของยิ่งว่าความยึดต้องแก้อยู่เสมอแก้ความยึดถือต้องแก้โดยการพิจารณาเรื่องสมมติบัญญัติสมมติทั้งหมดนี่เราไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาทั้งนั้นคำว่าของเราของเราของเรานั่นเราไปพูดเอาเฉยๆของที่เราว่าของเราเขาไม่เคยพูดสักทีว่าเป็นของเราแขนของเราหรือแขนเขาพูดหรือเปล่าขาของเราหรือขาเขาพูดหรือเปล่าตับไตไส้ปอดของเราเขาพูดหรือเปล่ากระดูกของเรากระดูกมันพูดหรือเปล่าของเกิดมาตายชัดชัดตายแล้วก็เน่าให้เห็นบางทียังไม่ทันตั้งเนี่ยยังไม่ทันตายมันก็เหม็นให้ดมแล้วตายเถอะแล้วก็ทิ้งกันตายแล้วก็ทิ้งกันตายแล้วก็ทิ้งกันไม่เห็นหน่อยของเราของเราของเราแล้วก็เป็นของเราตายก็เป็นของเราเมียเราเมียเราเมียเราตายแล้วเป็นเมียเราหรือเปล่าผัวเราผัวเราผัวเราตายแล้วเขาขอเป็นผัวเราก็ไม่เอานี่มันเป็นอย่างนี้นะจึงอย่าไปตื่นอย่าไปหลงลมๆแรงๆถ้าก็จะตื่นอยู่ก็พุทโธ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 แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ตื่นด้วยไปตื่นอย่างกระต่ายตื่นตูมตูมมาแล้วโอ้โหนี่คนนั่นถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งคนนั่นมีเงินเยอะตูมหนึ่งนะตูมลงมาโอ้คนนั่นได้ยศเลื่อนขั้นคนนั่นได้ยศเลื่อนขั้นได้เป๊ะแต่ตอนนั้นขีดตอนนี้ขีดเนี่ยตื่นตูมแข่งขันกันละยังไม่ทันตายซะพอปลดเกษียณแล้วไม่มีใครได้อะไรถึงว่าปลดเกษียณแล้วเขาก็ยังเอามาแขวนคอไว้ก็ช่างเถอะนี่แล้วมันได้หรือเปล่าคนนั้นมีเงินโอ้โหมากมายไก่กองคนนั้นมีเพชรนินจินตาลจินดานโอ้โหมันเป็นตันๆพุ่นเป็นแต่เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งแล้วมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์อะไรมันได้อะไร
สู้ไก่ก็ไม่ได้ไก่มันว่ายังไงโอ้ยสู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้มันว่าทำไมสู้ข้าวสารเม็ดเดียวไม่ได้เพราะข้าวสารเม็ดเดียวมันก็ยังเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่หากว่ามันมีข้าวสารเม็ดเดียวล่ะเพชรนิลจินดามันจะเป็นประโยชน์กับร่างกายไก่ได้ยังไงมันสู้ไก่ก็ไม่ได้ใจของเรามีเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใจของใช่ใจของเราก็คิดอ่านให้เข้าถึงหลักให้เข้าถึงจุดของความจริงให้ได้เข้าถึงหลักเข้าถึงจุดของความจริงแล้วความจริงอันนั้นล่ะเป็นธรรมที่จะกำจัดความไม่รู้ของเราความหลงของเราไม่มีอะไรที่จะกำจัดความไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะกำจัดความไม่หลงมีแต่ความจริงเท่านั้นล่ะเราเจอความจริงแล้วคำที่ว่าไม่รู้ไม่มีคิดถึงหน้าที่ของเราเสมอหน้าที่ของเรามีอย่างไรเราต้องปฏิบัติเราต้องรับผิดชอบแต่หากว่าไม่คิดถึงหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนี่ไอ้กิเลสของเรานั่นน่ะมันจูงจิตจูงใจของเรานี่ไปก้าวไก่ไปทำการทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราออกนอกลู่นอกทางสิ่งที่ควรทำจำเป็นจะทำไม่สนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะทำสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่กลายเป็นเห็นว่าเรื่องกลายเป็นเห็นว่ามันจำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่สนใจไปสนใจสิ่งที่เป็นโทษเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นพุทโธธัมโมสังโฆแสนที่จะเป็นประโยชน์ระลึกให้มากบริกรรมให้มากคิดให้มากไม่ใครจะสนใจไปสนใจแต่ขี้หมูขี้หมาที่ไหนก็ไม่รู้ไปสนใจแต่อะไรสิ่งที่มันจะเป็นในฟืนเป็นไฟมาเผาหัวใจน่ะไปสนใจแต่อย่างนั้นใจของเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใจของเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสหรือใจของเรานี่หลุดจากไอ้แน่หลุดจากอำนาจของกิเลสแล้วถ้าหากว่าใจของเรายังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอยู่เราพอใจเหรอไม่พอใจไม่พอใจทำไงสู้กันเท่านั้นน่ะจะพาไปไหนไม่ไปจะพาไปไหนไม่ไปจะดึงไปไหนไม่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับใจของเราอยู่กับใจของเราอยู่กับใจของเราอยู่กับธรรมในเมื่อเราแนบแน่นมั่นคงอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆอยู่กับธรรมะเกตมันมาจูงเราไปไม่ได้หรอกถ้าก็เราไม่มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่มันกิเลสมันไม่ได้จูงเราแล่ไล่ตามกิเลสไล่ตามหลังเขาขอไปด้วย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 ใจของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆแต่หลวมอยู่ในพุทโธไม่แน่นหนามันคงพอกิเลสมันยังจูงไปได้ต้องให้แน่นหนามันคงท่านอุปมาเหมือนกับก้อนหินใหญ่ๆฝังในดินก็ลึกกันนะลมที่ไหนจะพัดให้มันกิ๊กกิ่งไปได้ลมที่ไหนมันจะพัดให้ขยับเคลื่อนได้นั่น
สมาธิธรรมต้องเป็นอย่างนั้นจึงมีความองอาจกล้าหาญในทุกสถานการณ์ไม่ได้วิตกกังวลอะไรไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้หวาดวิตกอะไรพากันยึดพุทโธเป็นหลักไม่ต้องอยากมีสติปัญญาไม่ต้องอยากได้วิปัสสนาอะไรรู้แจ้งในพุทโธเห็นพุทโธชัดนั่นคือวิปัสสนานั่นคือวิปัสสนาแจ้งประจักษ์ขึ้นทีเดียวศูนย์รวมของวิปัสสนาก็คือองค์พุทโธรู้ชัดในพุทโธนั่นน่ะเรียกว่าแจ่มแจ้งรู้ชัดในพุทโธนั่นน่ะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาได้ผลอันอื่นมันปลีกย่อยดอก